สำหรับใบนี้นะครับเป็นไพ่ Wheel of Fortune นะครับสำหรับผู้ที่หยิบไพ่ใบนี้ขึ้นมาได้เนี่ยนะครับให้ทำนายว่าเป็นคนค่อนข้างจะมีโลกส่วนตัวสูงนะครับไม่ค่อยชอบยุ่งเกี่ยวกับใครมากนักแล้วก็เจ้าตัวเนี่ยชอบมีความคิดเป็นของตัวเองนะฮะบางครั้งเนี่ยอาจจะขี้โม้ขี้คุยอีโก้อยู่สักนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรฮะแต่ก็เป็นคนที่มีจิตใจดีนะครับเป็นคนเฉลียวฉลาดมีปัญญาดีและเป็นคนที่สามารถเรียนรู้ศาสตร์ใหม่ๆที่มีความซับซ้อนเกี่ยวกับตัวเลขหรือเกี่ยวกับพวกคำนวณเนี่ยจะได้ดีนะครับบางครั้งคนที่ได้ไพ่ใบนี้อาจจะมาเป็นหมอดูก็ได้นะครับเป็นนักคำนวณเป็นครูบาอาจารย์ที่เกี่ยวกับตัวเลขนี้ได้หมดเลยนะฮะชีวิตไม่มีตกต่ำฮะแต่ก็ไม่ถึงขีดสุดนะครับอาจจะเป็นคนโชคดีเกี่ยวกับการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภนะฮะถูกหวยรวยเบอร์มีทรัพย์สินคนคนนี้มีทรัพย์สินเป็นมรดกเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับตัวของอาชีพการงานก็อย่างที่บอกก็คือเป็นครูบาอาจารย์ก็ได้เป็นนักคำนวณก็ได้หรือเป็นคนที่เรียนรู้ศาสตร์เก่าๆรวมถึงโหราศาสตร์ก็เป็นไปได้นะครับถ้าถามว่าทำมาหากินเกี่ยวกับพวกอสังหาริมทรัพย์ดีไหมดีครับเกี่ยวกับทำเรื่องบ้านถึงเรื่องที่ดินเรื่องรถยนต์นะครับแต่ว่าเรามาดูเรื่องความรักบ้างถ้าคนหยิบได้ไพ่ใบนี้นะครับความสุขสมหวังดีความรักดีนะครับแต่ถ้ายังไม่แต่งงานกันก็อาจจะได้แต่งงานนะครับแล้วก็คนรักเนี่ยอาจจะมีการเกี่ยวพันกันมาจากอดีตชาติซึ่งเป็นเนื้อคู่มีการตบปากรับคำสัญญาแต่กับชาติที่แล้วนะครับส่วนเรื่องการเงินนะครับค่อนข้างดีฮะมีเงินหมุนใช้จ่ายอยู่ตลอดเวลาสบายตัวไม่ต้องหนักนะครับคนนี้เนี่ยชอบที่จะอยู่ในลักษณะพวกคลาสสิกสไตล์นะฮะพวกบ้านเก่าๆเนี่ยคนนี้ชอบมากแล้วบางทีนี่อาจจะเป็นเจ้าของได้ด้วยนะครับเรื่องสุขภาพร่างกายก็ไม่ต้องห่วงแข็งแรงนะครับถ้าเกิดเจ็บป่วยก็จะหายเร็วความหมายที่เราต้องรู้ก็คือถ้าเกิดเปิดเจอไพ่ใบนี้เราต้องนึกถึงเรื่องของมรดกบ้านรถที่ดินนะครับเรื่องของการเรียนรู้ศาสตร์เก่าๆเรื่องของการศึกษาใหม่ๆอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือจะเป็นคนโชคดีได้ลาภลอยอยู่เรื่อยๆจากการเสี่ยงถูกหวยเลยเบอร์นะครับถ้าเปิดได้ใบนี้นะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูใบต่อไปกัน